สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทันเทคคันทิเลอร์นะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชทแพทไอเดียของ Cookie Scrapbooking Journal Planner Study with me I'm Kill Lifestyle วันนี้มีของมารีวิวค่ะหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกหลงใหลในความขาวชมพูสุดคิ้วของน้องมาร์ชเมลโล 0.29 จากควอนตัมหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกชื่นชอบกับความเส้นบางเฉียบแต่หมึกเข้มไหลลื่นสุดๆจากน้องมาร์ชเมลโล 0.29 วันนี้เรามีนวัตกรรมจากควอนตัมนั่นคือน้องโมจิ 0.29 อัพเวลขึ้นไปจากมาร์ชเมลโล่เดิมอีกระดับหนึ่งด้วยหมึกจุหนักมากๆสามารถลากยาวถึง2กิโลเมตรทีเดียวค่ะมาร์ชเมลโล่หลบไปก่อนเพราะโมจิ 0.29เอามาแล้วที่ท่านเห็นตรงนี้นะคะคือน้องโมจิ 0.29 จากควอนตัมค่ะเขียนลื่นลายเส้นบางเฉียบหมึกเยอะลากเส้นต่อเนื่องได้ยาวกว่า2กิโลเมตรให้ดูเปรียบเทียบกับน้องมาร์ชเมลโล่นะคะทุกคนน่าจะถามแหละว่ามันต่างกันไงภายนอกมันคล้ายๆนะคือมีความขาวฉ่ำแล้วก็มีสีโทนเดียวกันเลยคือน้ำหวานอ่ะเคยมีเยอะกว่านี้ค่ะแต่ใช้หมดแล้วก็โยนทิ้งไปบ้างอะไรบ้างอย่างตัวเนี้ยสีม่วงมันก็จะม่วงโทนใกล้เคียงกันอยู่นะแต่ถ้าจะเห็นความแตกต่างอย่างแรกนะคะอันนึงเป็นแบบกดอีกอันนึงเป็นแบบอย่างนี้ที่มันต่างอีกอันนึงคือส่วนนี้เฮ้ยอันนี้มันดีมากมันจุหนักกว่าเดิมประมาณ3เท่านี่คือดูหลอดหมึกมันนะคะแล้วถ้าน้ำหวานเอาน้องมาร์ชเมลโล่มาเทียบนะคะก็คือนี่ถ้าน้องบ่นว่าอยากให้มาร์ชเมลโล่มีหมึกที่มันเยอะกว่านี้ตอนนี้ควอนตัมได้ยินเสียงเรียกจิตใจน้องแล้วค่ะเพราะว่าโมจิมาใหญ่ขนาดนี้รับรองว่าเขียนจนหมดเทอมไม่มีซิดแน่นอนน้ำหวานใช้ไปประมาณ1อาทิตย์นะคะหลังจากที่แบรนด์ส่งมาให้ที่น้ำหวานปลื้มจิตปลื้มใจคือตัวนี้ค่ะคือสีตรงปลอกเนี้ยเราก็กีดจบไปแล้วโทนคล้ายๆมาร์ชเมลโล่ถามว่าชอบไหมชอบตรงนี้ชอบไหมขาวฉ่ำก็ชอบแต่ตรงเนี้ยน้ำหวานมันพิเศษมันเป็นกราเดียนต์มีการไล่สีจ้าปลอกเป็นชมพูมันก็เป็นชมพูไปสู่เขียวปลอกที่เป็นฟ้ามันก็แบบเขียวไปสู่ชมพูปลอกม่วงก็ไล่ตั้งแต่ม่วงๆออกชมพูแล้วไปสู่เขียวมันสวยมากข้างในอันเนี้ยและอันนี้นะคะปลอกที่เป็นสีขาวก็คือไงเขียวไปสู่ชมพูออกฟ้าๆอย่างงี้คือแต่ละอันอะข้างในตรงเนี้ยสวยมากความไล่สีอันเนี้ยคือดีน้ำหวานกะว่าเดี๋ยวน้ำหวานอาจจะทำ journal สักอันนึงนะคะที่เอาโทนสีอันเนี้ยมาเป็น inspiration คือเห็นปุ๊บแบบมีความรู้สึกแบบฉันอยากทำจังเลยตรงอื่นไม่รู้แต่ตรงนี้สวยมากเรามาดูส่วนอื่นๆกันค่ะก่อนหน้านี้ตอนน้ำหวานรีวิวตัวมาร์ชเมลโล่นะคะที่หลายคนอยากได้ให้เป็นปลอกค่ะเพราะว่าใส่ในกระเป๋าบางทีมันเผลอกดอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้น้องก็มาแล้วนะคะตัวนี้มีรอยโมจิน้องโมจิน่ารักดูฝั่งนี้นะคะมองไปจะมีเคิร์ฟอ้อถ้าใครบ่นๆนะคะว่าน้องมาร์ชเมลโล่น้องเหลืองน้องดำอะไรเงี้ยค่ะใช้ยังลบๆได้นะเพราะบางทีน้ำหวานจับหน้าตัวเองแล้วเหมือนมันมีความรอยแป้งรอยรองพื้นติดมั้งแล้วก็มาจับน้องอะค่ะแล้วมันก็มีรอยเปื้อนรองพื้นน้ำหวานก็ใช้ยังลบๆออกอันนี้คือน้ำหวานใช้ตอนนี้อยู่นะก็จะเห็นว่ายังมีความขาวๆอยู่นะคะแต่อาจจะหมองกว่าอันนี้นิดนึงเพราะว่าก็นั่นแหละใช้มานานสำหรับควอนตัมนะคะน้ำหวานให้เอกลักษณ์ของเธออย่างแรกเลยคือหมึกของเธอคือเข้มจัดมากเป็นปากกาลูกลื่นนะแต่เขามีหมึกที่เรียกว่าจูลอยเอ็นคือเป็นหมึกลูกลื่นนั่นแหละแต่ว่าให้ฟีลลิ่งเหมือนปากกาเจลแต่ถ้าที่เป็นลูกลื่นแต่ความเข้มอะเข้มทุกโคดุดปากกาเจลอันที่2คือตัวกริปของเขาค่ะตัวที่จับของเขาเนี่ยที่เราจะเห็นมันมีรอยเล็กๆอย่างเงี้ยมีความมินิมอลดีไซน์เขาจะมีการค้นคว้าอะไรของเขามาแล้วไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆคือเวลาเราจับอะค่ะแล้วเราเขียนนานๆมันจะไม่เมื่อยมือมันไม่เมื่อยจริงๆนะแปลกมากถ้าหาปากกาที่ราคาเท่ากันนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่ากริปที่ดีเนี่ยมันจะส่งผลจริงๆว่ามือของเรามันจะเมื่อยตรงเนี้ยหรือไม่ส่วนสีต่างๆนะคะจะอยู่ที่ปลอกของนั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นใสๆอย่างที่หวานบอกตัวนี้คือหวานกรีดที่สุดแล้วอ่ะส่วนเกรเดียนต์ตัวนี้สวยมากติดกึ๊กเวลาใช้ก็อย่างนี้สวยงามอย่างที่น้ำหวานได้บอกข้างต้นนะคะสโลแกนของตัวควอนตัมโมจิ 0.29 นั่นก็คือเขียนลื่นลายเส้นบางเฉียบหมึกเยอะลากเส้นต่อเนื่องกว่า2กิโลเมตรเรามาดูเรื่องของความเขียนลื่นและลากได้ยาวแล้วกันนะคะอีกลายเส้นนึงนะคะคือเส้นโค้งค่ะเส้นโค้งเนี่ยมันจะวัดได้เลยว่ากับพวกคนที่ลายมือกลมๆแล้วเนี่ยน้องจะตอบโจทย์ไหมนะคะเพราะว่าอย่างที่น้ำหวานบ่นตลอดว่าปากกาลูกลื่นน่ะที่น้ำหวานไม่เคยปลื้มมาก่อนเลยค่ะเพราะว่าตามตัวโค้งๆของหมึกเนี่ยมันจะมีรอยขาดแต่ว่าจะให้ดูว่ากับน้องควอนตัมที่เขาใช้หมึกเจลูลอยด์อิงค์ปัญหาที่ว่าเมื่อกี้ไม่เกิดขึ้นเลยจ้าให้ดูลายเส้นใกล้ๆทุกระยะทุกการลากไม่มีการขาดตอนมีแต่หมึกที่อ่ะดูมากขึ้นและเส้นมันคมมากนี่คือซูมแบบระยะนักขีตวิทยาดูสิคะ
หมึกมันเข้มมากจ้าคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะพี่น้ำหวานเวอร์หรือเปล่าคะปากกาลูกเลื่อนตุ่ยอาจจะได้หรือเปล่ามาข้าพเจ้าจะลองเทสกับปากกาลูกเลื่อนยี่ห้ออื่นเชิญชมใกล้ๆนี่คือปากกาลูกเลื่อนนะคะไม่ใช่เจลยี่ห้ออื่นสัญชาติญี่ปุ่นนะคะเขียนไปเยอะๆเนี่ยหมึกมันจะเริ่มหลุดโค้งอะค่ะมันสีมันจะเข้มแล้วก็ไปอ่อนแล้วก็หายไปแล้วกลับมาเข้มนิดนึงแล้วสีมันจะไม่สม่ำเสมอหันมาเทียบกับน้องควอนตัมคือสีมันจะเสมอกันตลอดทั้งเส้นที่น้ำหวานลากยาวๆเลยนะคะไม่ได้มีเจตนา discredit ตัวน้องยี่ห้ออื่นสัญชาติญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าจริงๆตัวนี้ก็เขียนดีแต่ว่าพอมันมาเจอกับอันเนี้ยคือเขาเขียนดีกว่าเฉยๆอย่างงี้ไงคราวนี้น้ำหวานจะลองมาขีดเส้นให้ดูนะคะว่าเส้นของเขาอะเล็กมากจริงๆนะเมื่อเทียบกันกับตัวหัวอื่นๆนะคะอันนี้คือเส้นของโมจิ 0.29 นะคะอันนี้คือหัว 0.38 ก็เถิบขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะอันนี้เป็นน้องควอนตัมดอลลี่ไดจินะจ๊ะใครสนใจเราไปเช็คดูน้ำหวานทำรีวิวไว้แล้วน้ำหวานเขียนว่าดอลลี่ละกัน 0.5 นะคะตอนนี้นะคะอันนี้ได้มานานมากแล้วเนี่ย S700 หัว 0.7 อันนี้ก็เป็นหมึกเจริญรอยเหมือนกันนี่คือหมึกลูกลื่นนะคุณเนี่ยป้าน้ำหวานชอบรุ่นนี้มากเลยเพราะหัวมันใหญ่แล้วก็หมึกมันเข้มและสุดท้ายนะคะอันนี้คือหัว 1.0 ในความเป็นลูกลื่นเธอก็คือเล็กมากจริงๆนั่นแหละฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราจะมาพิสูจน์สโลแกนของเขานะคะที่บอกว่าเขียนลื่นลื่นจริงเธอดูสิลากเส้นได้บางเฉียบก็คือบางจริงๆน้ำหวานขอแอบใส่อันนึงด้วยว่าทั้งบางเฉียบและหมึกก็เข้มสุดๆไปเลยนะคะแถมตอนนี้ดูจากกระบอกจุดหมึกของเขาก็คือหมึกมันเยอะขึ้นค่ะแล้วตัวนี้เขาก็บอกว่าสามารถลากเส้นได้ยาวถึง2กิโลเมตรคราวนี้ทางแบรนด์เขาบอกว่าหัวปากกาของเขามีความพิเศษอยู่ตัวนี้ค่ะวัสดุที่ทำนะคะมันชื่อว่านิกเกิลซิลเวอร์ค่ะเจ้านิกเกิลซิลเวอร์มีชื่อได้อีกชื่อนึงว่าเจอร์มันซิลเวอร์ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้มีซิลเวอร์นะไม่ได้มีเงินอยู่นะมันจะเป็นทองแดงสังกะสีแล้วนิกเกิลผสมกันอันนี้คือนอกบรีฟนะทางบริษัทไม่ได้บอกมาแต่ที่น้ำหวานรู้จักคืออะไรที่มันเป็นนิกเกิลซิลเวอร์มันจะทำให้เกิดความเงางามความสวยงามและมีความทนทานด้วยบางทีเขาเอาไปทำเป็นเครื่องดนตรีโลหะอย่างเช่นพวกฟลุตถามว่ามันดียังไงล่ะมันก็ทำให้ไม่เกิดสนิมแน่ๆล่ะอันนึงและอีกอันนึงค่ะทางแบรนด์เขาบอกว่ามันทำให้หัวมันอะเกิดความทนทานทำตกก๊อกก๊อกลงมาแล้วเนี่ยยังเขียนต่อได้ฉะนั้นเรามาดรอปเทสกันค่ะณตอนนี้นะคะน้องขึ้นมาอยู่ประมาณเกือบ1เมตรจากบนโต๊ะนะคะโอ้โหทุกคนได้เห็นความรกของโต๊ะน้ำหวานสุดๆไปเลยค่ะน้ำหวานปล่อยนะคะโอ้มีความเด้งมาเราจะทำช็อตต่อเนื่องค่ะดอปเทสเห็นช็อตต่อเนื่องแล้วน้ำหวานขอแบบย้ำอีกทีว่าหัวมันแข็งแรงน้ำหวานจะทุบน้องค่ะเอาแซ่ให้ดูใกล้ๆว่าแรงขนาดทะลุไป1 2 3 4แผ่นนะคะไม่ถี่5แผ่นน้ำหวานทำทะลุน้องก็ยังเขียนได้ดีต่อเนื่องเหมือนเดิมยังโอเคอยู่นะคะหัวยังไม่แตกนะคะและอีกอันนึงนะคะที่เป็นตัวพิเศษมากคือถ้าปากกาที่หัวเล็กแล้วก็เป็นปากกาลูกลื่นด้วยเนี่ยค่ะเขามักจะจิกกระดาษค่ะแต่อย่างที่หวานบอกว่าหัวตัวเนี้ยมันไม่ได้แหลมเปี้ยวขนาดนั้นอะมันทำให้เขียนลื่นอยู่ถ้าเริ่มรู้สึกว่ามันน่ารักน่าใช้จังเลยจ้ะจัดเลยค่ะตอนนี้นะคะวางขายแล้วค่ะที่ The Mall Office Mate B2S กำลังจะเข้านะคะมีร้านเครื่องเขียนทั่วไปเริ่มกระจายไปแล้วนะคะทั่วประเทศแล้วก็ออนไลน์ช่องทางออนไลน์เดี๋ยวน้ำหวานลงลิงก์เอาไว้ที่ description box นะคะมันจะมีลิงก์ไปที่ Shopee แล้วก็มีที่ Stationery Mart ด้วยราคาด้ามละ25บาทเท่านั้นค่ะราคาน่ารักสมกับเป็นราคาแบรนด์คนไทยจริงๆเลยจ่ายไป25บาทท่านก็จะได้ปากกาที่เขียนลื่นหมึกเข้มสุดๆ ด้วยความเป็นเจลลอยเอ็นค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของควอนตัมและลายเส้นที่บางเฉียบนะคะทำให้คุณเขียนได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นและได้รับการปรับปรุงอัพเวลจากน้องมาร์ชเมลโล่มานะคะนั่นคือตัวจุหมึกที่มันใหญ่ขึ้นทำให้สามารถจะลากเส้นได้ยาวไปเรื่อยๆจนมากกว่า2กิโลเมตรทีเดียวเชียวล่ะถ้าจะจบแค่นี้ก็กลัวทุกคนจะเหงานะคะลองมาเขียนด้วยน้องโมจิ 0.29 ให้ดูนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะลองเขียนตัวอักษรแบบ cursive เพื่อจะไปฝึกทำเป็น calligraphy วันนี้น้ำหวานจะมาไล่เขียน A ถึง Z กันเลยค่ะปากกาที่จะใช้เขียนพวกตัวอักษร cursive ได้เนี่ยนะดีสุดจะเป็นดินสอเพื่อให้มันเกิดความขึ้นเบาลงหนักได้อันที่2คือควรใช้ปากกาที่เส้นเล็กๆและหมึกมันลื่นๆเวลาเส้นมันขาดตอนแล้วมันจะสะดุดมากการเขียน cursive คือคุณต้องเขียนแล้วแบบลากในสโตรกเดียวให้มันจบตัวอักษร cursive คืออะไรปกติถ้าเราเขียนอัลฟาเบตเราเขียนอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ถ้าตัวอักษรที่เป็น cursive คือเราจะลากต่อเนื่องค่ะก็จะเป็น
อย่างนี้ถ้าน้ำหวานเขียนบางทีนะได้รีบบางอาจจะเขียนอย่างนี้ไปเลยอ่านไม่ออกจ้า A B บางทีเราจะเขียนแบบนี้ค่ะแล้วแต่อารมณ์ C Dหลายคนจะเขียนอย่างนี้น้ำหวานไม่เห็นด้วยมันต้องขยักออกค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วขยักไปข้างๆแล้วลงมาแล้วมันก็จะได้ดีที่หัวไม่ปิด E หรือเขียนอย่างนี้นะคะ E F หรือบางทีก็แค่นี้ G H ถ้า H บางทีก็อย่างนี้แต่หลายครั้งชอบทำอย่างนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงมา I ตัว J K คล้ายๆตัวนี้นะเสร็จแล้วทำแบบนี้ค่ะ L M Nโอพีแต่บางทีตัวพีนหวานเขียนอย่างนี้ค่ะ Q R หรือบางทีน้ำหวานไม่เขียนตรงนี้ค่ะเขียนแค่หัวเลย S ที่เรียนมาเป็นแบบนี้แต่บางทีก็เขียนอย่างนี้หลายๆครั้งเขียนอย่างนี้ค่ะคือเส้นเนี้ยหาย T ตัว U ของน้ำหวานนะคะ V W X Y และ Z นะคะหรือ Z เขียนเหมือนตัว R ก่อนค่ะแล้วก็หางเหมือนตัว Q นะคะคราวนี้ถ้าท่านเขียนอันเนี้ยค่ะถ้าต้องการเป็นประโยคน้ำหวานแนะนำว่ายังไงก็ควรจะต้องทำสโตรกประเภทอย่างเงี้ยให้ชินมือนะคะก็เราต้องพยายามหาจุดว่าข้อมือและศอกของเราอะวางไว้ตรงไหนที่ทำให้เราควบคุมสโตรกมันได้ดีที่สุดตะกี้แบตหมดเอาใหม่เอาใหม่ถ้าน้ำหวานจะเขียนคำว่าสโตรกนะคะมันก็ต้องพยายามให้สโตรกเดียวจบแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่น้ำหวาน encourage ให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆยกค่ะเขียนหนึ่งตัวแล้วก็ตั้งสติค่ะก็จะเห็นว่าพอน้องเขาเป็นโมจิเขาก็จะมีความคลีนของเส้นเขียนภาษาอังกฤษไปแล้วลองเขียนภาษาไทยสักนิดนึงค่ะและนี่นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของควอนตัมค่ะโมจิ 0.29 นะคะเป็นปากกาหัวเล็กๆเขียนลื่นๆไม่จิกกระดาษหมึกก็เข้มๆใครที่ต้องการจะปรับปรุงลายมือให้มันคลีนๆสะอาดๆอ่านง่ายๆผู้ใหญ่เห็นแล้วอมยิ้มเนี่ยก็ลองไปติดตามดูนะคะยังไงน้องขอแอบกระซิบถึงข้อเสียของน้องนิดนึงนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่การตัดสินใจของทุกคนนั่นก็คือว่ายังไงยังไงอ่ะเขาก็คือปากกาลูกลื่นถ้าคุณหลงไหลในความปากกาเจลเหมือนน้ำหวานนะคะน้ำหวานชอบปากกาเจลมากเพราะว่าสีหมึกมันเข้มจัดมากถ้าคุณชอบแบบนั้นเนี่ยพอมาเจอสิ่งนี้ยังไงน้องคือปากกาลูกลื่นเขาจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของลูกลื่นนั่นแหละค่ะข้อดีของลูกลื่นคือหมึกมันแห้งไวค่ะข้อเสียของเขาคือยังไงมันก็เข้มไม่ได้เท่าเจลฉะนั้นตอนนี้น้องหวานอยากจะบอกมันคือตัวท็อปของปากกาลูกลื่นหมึกเข้มกว่ายี่ห้ออื่นที่เป็นลูกลื่นอะแต่ว่าเขาก็คงยังไม่ได้ produce ในระดับที่เข้มเท่ากับเจลยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะที่น้องหวานจะเป็นต้อง raise ประเด็นนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยกะว่าจะซื้อน้องมาแล้วให้น้องเท่ากับปากกาเจลก็เลยนับว่าอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆที่ต้องกระซิบกันไว้อะค่ะแต่ถามว่าปากกาลูกลื่นเราควรมีไหมควรนะคะเพราะช่วยของเราต้องเจอกระดาษประเภทบางเฉียบอะอย่างเช่นน้องมหาลัยเนี่ยอาจจะต้องเขียนสูตรคำตอบเพราะสูตรคำตอบเป็นกระดาษบางเฉียบถ้าใช้ปากกาเจลบางทีมันอาจจะทำให้คุณเขียนได้แค่หน้าถ้าคุณต้องทำธุรกรรมอะไรบางอย่างหรือคุณต้องไปเซ็นเอกสารบางครั้งเนี่ยเขาจะต้อง require แค่ปากกาลูกลื่นค่ะเขาไม่ให้ใช้ปากกาเจลต่อให้รักปากกาเจลขนาดไหนตัวน้ำหวานเองก็จำเป็นจะต้องมีปากกาลูกลื่นติดเอาไว้เหมือนกันนะคะและถ้าเทียบด้วยความปากกาลูกลื่นด้วยกันทั้งหมดน้องยังมอบให้น้องควอนตัมทั้งหมดเลยนะเพราะตอนนี้คือโมจิมันมาแซงมาร์ชเมลโล่ไปแล้วนะจ๊ะถ้าเทียบด้วยกันกับพวกปากกาลูกลื่นทั่วไปน้ำหวานยังให้เจลลอยอิงค์ของควอนตัมถือว่าเป็นความพรีเมียมของตัวปากกาลูกลื่นเลยหัวมันดีเส้นโค้งอ่ะมันยังเก็บได้หมดมันยังไม่มีรอยขาดถ้าสนใจน้องนะคะเขาก็วางขายแล้วนะคะในราคา25บาทที่ The Mall มีแน่นอน Office Mage นะคะ B2S ไปเช็คนิดนึงค่ะเห็นเขาว่าใกล้จะวางแล้วแต่ถ้าไม่อยากจะไปออฟไลน์สโตร์เพราะช่วงนี้อาจจะกลัวโควิดเรามีออนไลน์สโตร์นะคะอยู่ใน Description Box นะน้ำหวานลงไว้ให้แล้วทั้ง Shopee และเว็บไซต์ชื่อว่า Stationery Mind นะคะเป็นเว็บโดยตรงของทางบริษัทเลยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe คอมเมนต์คุยกันค่ะคุณชอบอะไรในตัวน้องควอนตัมโมจิหรือว่าคุณชอบปากการุ่นไหนของควอนตัมถ้าใครที่รู้สึกว่าเอาล่ะฉันต้องไปตำได้แล้วล่ะก็ลองไปดูนะคะแล้วถ้าใครเจอราคาน่ารักงดงามกว่า25บาทเนี่ยก็มาแจ้งแหล่งให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะถ้ามี Twitter นะคะ please follow @studyideas_ ค่ะ Facebook Fanpage ของน้องหวานคือ adante cantabile and damage you และ IG ของน้องหวาน adante_pp สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ love you and god bless y'all